ชาวไวกิ้งโบราณที่อาศัยอยู่บริเวณสแกนดิเนเวียในปัจจุบันเป็นชนชาติที่เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและการค้าเดินทางไปยังดินแดนต่างๆและมักนำของที่ระลึกกลับมายังบ้านเกิดชาวไวกิ้งยังเชื่อว่าเมื่อพวกเขาจากโลกนี้ไปแล้วจะไปพบกันที่วันฮันลาดินแดนหลังความตายที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันตามตำนานของชาวนอร์สเทพโอดินซึ่งเป็นเทพสูงสุดรับสั่งว่าทุกดวงวิญญาณควรเดินทางมาถึงวันฮันลาพร้อมทรัพย์สมบัติของตนเองที่เผามาพร้อมกับร่างหรือในกรณีฝังศพก็นำสิ่งของไปบรรจุไว้พร้อมกับร่างหรือเท่ากระดูกและเรื่องราวที่เรากำลังจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบจากหลุมฝังศพชาวไวกิ้งในยุคกลางที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางผจญภัยอันโชคโชนของพวกเขาใน10สิ่งของที่ชาวไวกิ้งนำติดตัวไปที่วันฮันลาดินแดนหลังความตายไปติดตามกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชตเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ถ้วยแก้วตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่9ถึง10ชาวไวกิ้งได้ตั้งสถานีการค้าและการผลิตที่เรียกว่าเบอร์ก้าบนเกาะยอร์กเออร์ในทะเลสาบเมลาเรนประเทศสวีเดนก่อนจะกลายเป็นสุสานฝังศพพวกพ้องชาวไวกิ้งหลายพันร่างซึ่งแต่ละร่างจะถูกฝังพร้อมสิ่งของทรัพย์สมบัติหลายชิ้นหนึ่งในนั้นคือถ้วยแก้วจากไรแลนด์ฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งการทำภาชนะจากแก้วนี้นับว่าเป็นกระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูงใช้เวลานานและมีความสำคัญต่อชาวไวกิ้งมากแต่พวกเขาไม่สามารถผลิตได้เองจึงต้องนำเข้าจากพื้นที่อื่นในยุโรปและตะวันออกใกล้และเมื่อต้องเดินทางไปวันฮันลาชาวไวกิ้งจึงนำถ้วยแก้วฝังรวมไปในหลุมฝังศพด้วย 2. เหยือกดินเผาหน้าหลุมฝังศพอีกแห่งในเบอร์ก้านักวรรณคดีค้นพบสิ่งของที่น่าสนใจนั่นคือเหยือกดินเผาเทติงแวร์อายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่8หรือ9เครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้มีความโดดเด่นที่ตัวเหยือกสีเทาและสีดำที่ขัดจนขึ้นเงาผนวกกับสไตล์การตกแต่งที่ไม่เหมือนใครด้วยการตัดแต่งเหล็กเคลือบดีบุกเป็นลวดลายที่พบได้บ่อยมักจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและกากบาทแล้วนำไปติดกับพื้นผิวเหยือกที่นำไปเผาด้วยสารบางชนิดที่ทำหน้าที่คล้ายกาวซึ่งเหยือกแต่ละใบจะมีลวดลายไม่ซ้ำกันมีทฤษฎีหนึ่งสันนิษฐานว่าแต่เดิมนั้นเหยือกนี้อาจจะเป็นของชาวคริสต์ทางตะวันตกและการฝังเหยือกดินเผาลงในหลุมฝังศพก็เป็นประเพณีจากยุโรปกลางก่อนที่ชาวไวกิ้งจะถูกตาต้องใจเหยือกดินเผาเหล่านี้จนนำไปวันฮันลาด้วย 3. ลูกปัดอีกสิ่งหนึ่งที่มักพบในหลุมฝังศพของชาวไวกิ้งไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งยังเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการติดต่อค้าขายได้เป็นอย่างดีเนื่องจากชาวไวกิ้งเรียนรู้วิธีการทำลูกปัดแก้วและมักผลิตออกมาจำนวนมากควบคู่ไปกับการนำเข้าลูกปัดจากทั่วโลกซึ่งบ่อยครั้งจะนำเข้าลูกปัดที่ทำจากหินคริสตัลกับอัญมณีคาเนเลียนจากภูมิภาคทะเลดำและเส้นทางการค้าตะวันออกใกล้โดยแลกเปลี่ยนกับทาสขนสัตว์และสินค้าอื่นๆในยุโรปนอกจากนี้นักบรรณคดียังค้นพบลูกปัดขนาดใหญ่ที่มีลวดลายโมเสกจำนวนมากที่เชื่อว่านำเข้ามาจากภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนแต่ก็มีหลักฐานบ่งชี้ว่าชาวไวกิ้งเองก็สามารถผลิตลูกปัดโมเสกได้เช่นกันดังนั้นสร้อยคอที่พบในหลุมฝังศพจากยุคไวกิ้งจึงประกอบไปด้วยลูกปัดหลากหลายชนิดจากดินแดนใกล้ๆนับเป็นของที่ระลึกที่มีความหมายสำหรับพวกเขา 4. เหรียญดีแรมหลังจากขุดค้นในหลุมฝังศพ 1,100 หลุมบนเกาะบยอกเออร์นักวรรณคดีค้นพบว่ามีหลุมฝังศพมากกว่า120หลุมที่มีเหรียญต่างๆจากทั่วโลกฝังรวมอยู่ด้วยโดยส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางเช่นดิรัมที่ถูกสร้างขึ้นประมาณคริสต์ศักราช803หรือ804ในดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันเหรียญดิรัมเหล่านี้เป็นตัวแทนของราชวงศ์ซัสซนิดอุมัยยะอับบาซิยะและซามานิดเป็นตัวช่วยสำคัญให้นักวรรณคดีสามารถลำดับเหตุการณ์และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาวไวกิ้งกับโลกภายนอกได้ส่วนสาเหตุที่นำเหรียญจำนวนมากใส่ลงไปในหลุมฝังศพด้วยยังไม่ทราบแน่ชัด 5. ถังบุดดาบักเก็ตประมาณคริสต์ศักราช834ชาวไวกิ้งได้ล่องเรือออสเบิร์กขึ้นที่ฝั่งประเทศนอร์เวย์ภายในนั้นตกแต่งด้วยสิ่งทอหรูหรา
ด้านท้ายของเรือมีร่างของผู้หญิงที่มีฐานะ2คนสังเกตได้จากข้าวของเครื่องใช้มีค่าต่างๆที่บรรจุเอาไว้รวมไปถึงถังไม้สีน้ำตาลเข้มประดับแถบสีทอง3แถบพร้อมที่จับที่สร้างอย่างประณีตเป็นรูปชาย2คนนั่งกัดสมาธิเชื่อกันว่าทำขึ้นในไอร์แลนด์และเรียกถังนี้ว่าบุดดาบักเก็ตในพื้นที่ส่วนอื่นของสวีเดนยังมีการค้นพบพระพุทธรูปที่คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่4หรือต้นศตวรรษที่6ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากแต่ก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าชาวไวกิ้งรู้จักพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธมากน้อยเพียงใดรู้แต่เพียงว่าถังบุดดาบักเก็ตนี้เป็นของที่ระลึกจากแดนไกลที่มีความสำคัญมากพอที่พวกเขาจะนำไปวันฮาลาด้วย 6. หัวเข็มขัดสำหรับสูตรจากฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช845กองเรือไวกิ้งแล่นไปยังกรุงปารีสเพื่อรุกรานและปล้นสะดมเมืองหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศสแต่คราวที่2แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าชาวผู้ไร้พระเกศาจักรพรรดิในขณะนั้นได้นำทองคำและเงินจำนวนมากมาให้ชาวไวกิ้งกรุงปารีสจึงรอดพ้นจากการรุกรานมาได้ทรัพย์สมบัติที่ได้รับมานี้ชาวไวกิ้งนำติดตัวไปยังวันฮาลาด้วยดังหลักฐานที่พบจากหลุมฝังศพของหญิงชาวไวกิ้งที่มีตำแหน่งสูงผู้หนึ่งในเบอร์ก้านักประคดีพบว่าร่างของเธอนั้นถูกฝังพร้อมสิ่งของมีค่าทั้งจากสแกนดิเนเวียและต่างประเทศเช่นเครื่องรางค้อนของเทพทอบริเวณรอบคอของเธอซึ่งเป็นเครื่องรางที่สร้างในสแกนดิเนเวียและที่สำคัญคือหัวเข็มขัดสำหรับสูตรจากฝรั่งเศสที่สันนิษฐานได้ว่าหญิงผู้นี้อาจได้หัวเข็มขัดนี้มาจากจักรพรรดิคาร์ลที่2ในครั้งนั้นหรืออาจได้มาจากการติดต่อค้าขายทั่วไปก็เป็นได้ 7. ผ้าไหมการขุดค้นหลุมฝังศพจากยุคไวกิ้งทั่วสแกนดิเนเวียพบว่ามีผ้าไหมหลายชิ้นถูกฝังไปพร้อมร่างของผู้วายชนนักวรรณคดีเชื่อว่าผ้าไหมเหล่านี้นำเข้ามาจากเอเชียกลางไบแซนเทียมและเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกโดยช่างทอชาวไวกิ้งจะตัดผ้าไหมเป็นเส้นๆและนำไปตกแต่งบริเวณชายเสื้อผ้าของพวกเขาแม้ว่านักวรรณคดีจะพบเศษผ้าไหมจำนวนมากในหลุมฝังศพแต่จำนวนของสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหมที่ค้นพบยังมีน้อยจึงสันนิษฐานว่าผ้าไหมอาจเป็นสินค้านำเข้าที่มีสถานะสูงหรือราคาแพงสำหรับชาวไวกิ้งชั้นยอดหรือผู้ที่มีสถานะสูงส่งเพียงไม่กี่คนเท่านั้น 8. เข็มกลัดวงแหวนไอริสหลังจากวนเวียนรุกรานไอร์แลนด์มาหลายสิบปีเมืองหลวงดับลินก็กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลักของกองกำลังชาวไวกิ้งก่อนที่ชาวไอริสจะลุกขึ้นต่อต้านและขับไล่ผู้บุกรุกชาวสแกนดิเนเวียออกไปในปี902แต่ในอีก15ปีให้หลังชาวไวกิ้งก็กลับมายึดครองเมืองดับลินได้อีกครั้งหนึ่งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลุมฝังศพของชาวไวกิ้งทั่วทั้งสแกนดิเนเวียจะพบสิ่งของที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไอร์แลนด์ยุคกลางกับสแกนดิเนเวียเช่นเข็มกลัดวงแหวนไอริสที่มีรูปแบบซับซ้อนชาวไวกิ้งจะกลัดเข็มกลัดนี้บนเสื้อคลุมของพวกเขาเพื่อให้ดูสง่างามและดูดีที่สุดสำหรับการเดินทางไปยังวันฮาลา 9. แหวนจารึกช่วงปลายศตวรรษที่19นักโบราณคดีได้ขุดหลุมฝังศพหนึ่งในเบอร์ก้าแต่กลับพบเพียงโลงศพว่างเปล่าที่ซากโครงกระดูกได้สลายไปตามกาลเวลาแล้วเหลือเพียงสิ่งของที่ถูกฝังไปพร้อมกันจากสิ่งของสันนิษฐานได้ว่าเจ้าของหลุมฝังศพนี้เป็นเพศหญิงโดยแหวนของเธอที่พบบ่งบอกว่าเธอดำรงชีวิตอยู่ในสถานที่ที่ไกลออกไปนอกชายฝั่งเนื่องจากแหวนทำมาจากแก้วอเมทิสสีม่วงส่วนตัวแหวนทำจากเงินและคำจารึกในภาษาอาหรับอ่านว่าอัลเลาะห์ซึ่งบ่งบอกได้ว่าแหวนวงนี้ถือเป็นของแปลกใหม่และมีราคาแพงในยุคไวกิ้งเมื่อพิจารณาจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันถึงการติดต่อค้าขายระหว่างสแกนดิเนเวียและตะวันออกกลางหญิงเจ้าของแหวนจึงอาจเดินทางมาจากตะวันออกกลางก็เป็นได้หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือชาวไวกิ้งอาจพยายามเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม 10. นกยูงเรือโกสตัดที่ขุดค้นพบในนอร์เวย์มีร่างของชายวัย40ปีเศษที่เสียชีวิตมาแล้วประมาณ900ปีจากการต่อสู้ที่รุนแรงไม่มีการระบุถึงชื่อเอาไว้ทราบแต่เพียงว่าเป็นร่างของบุคคลสำคัญที่ดำรงตำแหน่งในระดับสูงสิ่งที่ชายผู้นี้นำติดตัวไปโลกหลังความตายนอกจากจะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเบ็ดตกปลาและเครื่องครัวแล้วยังมีอัญมณีและสิ่งของมีค่าสำหรับบุคคลที่อยู่ในสถานะสูงอีกหลายชิ้นที่น่าสนใจคือเขายังถูกฝังพร้อมกับสัตว์อีกหลายชนิดได้แก่ม้า12ตัวสุนัข6ตัวเหยี่ยว2ตัวและนกยูง2ตัวคาดกันว่านกยูงในดินแดนไวกิ้งนั้นน่าจะมาจากเอเชียใต้
นกยูงเป็นสัตว์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในอาณาจักรต่างๆทั้งผู้นับถือศาสนาอิสลามไบเซนเทียมโรมและคาร์โรลิงเกียนเมื่อชาวไวกิ้งติดต่อสื่อสารกับอาณาจักรเหล่านี้จึงเกิดการเรียนรู้หรือรับเอานกยูงมาด้วยซึ่งในยุคกลางของนอร์เวย์นกยูงน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นนกยูงในสุสานเรือโกสตัดจึงน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงฐานะอันสูงศักดิ์ของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี